มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในรูปแบบของการแสดงวันลาสเก็ตน้ำแข็งโดยฝีมือของผู้สร้างที่เคยฝากผลงานมาแล้วในการแสดงสโนไวท์กับคนคร้าทั้ง7สำหรับการแสดงครั้งนี้มีความพิเศษอย่างไรผมเองก็รู้ไม่มากเท่าไหร่ครับคงต้องให้ผู้ที่รู้เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันดีกว่าสวัสดีค่ะมิตาทัพยังค่ะรู้สึกไงบ้างนะคะที่ได้ถูกคัดเลือกจากดิสนีย์นะคะมาร้องเพลง Part of Your World ภาคภาษาไทยนะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่อง The Little Mermaid เนี่ยเป็นเรื่องการ์ตูนที่ทาชอบมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จริงๆอยากทำงานร้องเพลงของงานนี้มากที่สุดเลยนะคะใฝ่ฝันมานานมากว่าจะได้ร้องเพลงภาคการ์ตูนน่ะนะคะและในที่สุดพอได้มาทำก็ประทับใจมากๆเลยค่ะสำหรับความแตกต่างของการ์ตูนกับออนไอซ์แตกต่างกันยังไงเวลาเราดูในทีวีอะนึกออกไหมคะเราดูในทีวีก็คือเป็นภาพที่อยู่ในจอแต่นี่เหมือนเรามาเห็นแล้วได้สัมผัสตัวละครแต่ละตัวจริงๆอะค่ะมันมีความมหัศจรรย์เหมือนกันนะคะขนาดทาแบบทาวทาก็โตแล้วนะนายชอบเลยนะชอบจริงๆสำหรับการแสดง The Little Mermaid on Ice นะคะถ้าทายอยากจะเชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหลานป้าคุณน้าคุณอาคุณยายนะคะพาไปดูกันทั้งบ้านเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเหมือนดูคอนเสิร์ตนะคะสนุกจริงๆฟังอย่างนี้แล้วนะครับคงอยากดูแล้วล่ะสิแต่ถ้าอยากเห็นแบบจ๋าๆก็ต้องไปดูของจริงในวันที่23มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีว่าแต่ตอนนี้นะครับเวลาหมดอีกแล้วว้าแย่จังเอาไว้คราวหน้าผมจะเอามาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยสำหรับเช้านี้สวัสดีนะครับ